สวัสดีครับปีสับมีพิชชี่ครับทริปนี้เราก็เดินทางไปตกปลาแม่น้ำอีกวันทิพย์นะครับทริปนี้เราใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นพาหนะในการเดินทางนะครับตกปลาแม่น้ำสิ่งของที่เราจะต้องเตรียมไปตกก็ต้องนำไปแต่ที่จำเป็นจริงนะครับเพื่อให้มีอะไรครับมีเบนอยู่ในกระเป๋าใบเดียวได้เพื่อสะดวกในการเดินทางนะครับมีวางคันกระทุนก็จะชังนะครับไม่ได้เอาสวิงมาครับมีกูเตนติดมาด้วยนะครับมีกูเตนติดมาด้วยตั้งแผ่นแล้วก็มีเอ็นครับเผื่อไว้กูรำเบ็ดขาดนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดอุปกรณ์หน่อยหนึ่งเป็นพวกลายต็อปเปอร์ลูกหมุนแกนยาวแล้วก็ตัวเบ็ดนะครับกันไกลนะสำหรับเปลี่ยนอะไรสายขาดนะครับก็เดือดถุงหนึ่งตัวโชว์ครับนี่ขุดตะนินแล้วเรามาตกแม่น้ำนะครับแล้วแม่น้ำอะไรก็น่าจะกินนะครับฝากติดตามด้วยครับทริปอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการตั้งกล้องมานะครับก็เป็นอาจจะมีภาพนิ่งไปประกอบนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาตั้งอุปกรณ์ตกกันน้ำก็เกิน 2.5 เมตรเข้าไปแล้วนะครับตั้งทุ่นเกือบปลายคันเลยทุ่นน้ำเล็กมากน่าจะเอียงไปซ้ำไปได้ตะลีนี่เพิ่งลงไม้แรกนะครับมีบรรยากาศไม่มีขาตั้งกล้องมานะทีนี้อาจจะสั่นๆนะครับได้แล้วครับตัวแรกครับตัวแรกมาแล้วครับเป็นปลาพรมน้อยปลาพรมน้อยครับเอ้ยมันจะขึ้นแน่วะสุดทันไม่มีฉากตั้งกล้องนะครับวันนี้จะเรียวๆหน่อยนะครับตัวแดงมาแล้วครับปลาพรมน้อยนะครับตกเป็นบาลานแตะครับเป็นตัวเดียวนะครับตัวที่สองครับเป็นปลากระมังปลากระมังครับเข้าปากนะครับน้ำครับดูครับเป็ดไปเกี่ยวก้ามมาครับเป็ดไปเกี่ยวล็อกก้ามมาครับเป็ดโอ้เป็ดไปล็อกก้ามมาครับกุ้งแม่น้ำครับว้าวกินแปลกๆใสสวยด้วยได้กุ้งด้วยครับตัวนี้สวยงามดูเบ็ดสิล็อกกล้ามมาครับเป็นปลากระมังตัวครับตัวที่4ปลากระมังนะครับเป็นตะเพียนน้อยเป็นขาวขออนุญาตถ่ายไว้ทุกตัวนะครับเพราะว่าจะรวมของงานนะครับว่าเราได้ปลาอะไรบ้างนะครับตรงตัวนี้เป็นตะเพียนขาวครับตะเพียนขาวคลิปนี้จะสั่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีฉากตั้งกล้องนะครับขออภัยด้วยนะครับอืม
ครับเนี่ยปลานี่ครับโอ้โหเป็นปลานี่ตัวนี้เป็นปลาสร้อยใส่นกเขาอีกชนิดหนึ่งครับของแม่น้ำปลาจีนบ้านเรานะครับมันตะกะครับใสสวยๆนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับแม่น้ำปลาจีนบุรีนะยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับกับหลากหลายสายพันธุ์นะขออย่างเดียวจะปล่อยน้ำเสียลงมาแล้วกันแล้วครับผู้ประกอบการนะครับปลาเราก็จะมีไว้อาศัยได้ทำมาหากินได้ครับให้กับชาวบ้านได้ตกได้หากันนะครับยังมีหลากหลายสายพันธุ์มากครับในแม่น้ำปัจจินบ้านเราครับเดี๋ยวเราก็ตามมาต่ออีกสักพักนะครับเดี๋ยวก็ชมผลงานตอนท้ายคลิปนะครับว่าเราจะได้ปลาชนิดอะไรบ้างนะครับแล้วก็ได้จำนวนเท่าไหร่ครับโอเคครับผลงานปลาล้มนะครับประมาณนี้ไปกินตัวนี้ที่เห็นมีปลากระมังปลาหมอตะกับปลาตะเพียนขาวปลากระเหหางแดงปลาพมตัวน้อยนะครับก็ปลาสร้อยนกเขานะครับตอนนี้ที่อยู่รวมกันนะครับตอนนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับนี่ครับผลงานที่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยนะครับน้องเอากลับมาจะปล่อยตามเลยนะกุ้งด้วยตัวนี้นะครับเราไม่ได้กลับครับสำหรับการติดตามคลิปนี้ด้วยครับแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปนะครับช่วงนี้ไม่มีเวลาลงคลิปให้กับผู้ติดตามเท่าไหร่ครับยังต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้แค่นี้ลาไปก่อนครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับตกปลาแม่น้ำปลาจีนบุรีครับยังอดมสมบูรณ์อยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคครับขออนุญาตปล่อยนะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ B3B Fishing ครับ